นะเราจะหมุนเวียนกันไปนะคะราศีสิงห์เซอร์ไพรส์นะเป็นยังไงบ้างนะชาวราศีสิงห์นะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะของสำหรับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนเมษานะชาวราศีสิงห์นี่ต้องระวังอย่างเดียวเพราะว่าพระราหูเนี่ยทับดวงของชาวราศีสิงห์เนาะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไหว้พระราหูนะแก้เคล็ดแล้วก็พยายามรักษาศีล5ชาวราศีสิงห์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันจะเป็นการเสริมดวงชาวราศีสิงห์นะให้ดีขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งนะคะนั่งสมาธิแผ่เมตตานะดวงที่มันร้ายๆถ้ามีราหูทับอยู่เนี่ยก็จะทำให้เรื่องราวที่มันมีสุขภาพไม่ดี